วันนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่11เมษายนหลายคนบอกว่าช่วงบ่ายๆเนี้ยการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครการจราจรจะเริ่มแออัดเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะออกไปนอกเมืองจะไปรังสิตไปอะไรต่างๆนะคะเขาว่าการจราจรจะหนาแน่นเราจะไปดูความพร้อมนะคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะการดูแลความพร้อมความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะไปกันที่ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับคุณบุรพาครับครับสวัสดีครับคมนาคมเป็นไงคะความพร้อมกับการเดินทางการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะตัดเตรียมความพร้อมไปถึงไหนเห็นมีการแถลงไปรอบ2รอบแล้วค่ะครับคือทางกระทรวงคมนาคมนะครับได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11และถึง17เมษายนนะครับโดยเรามีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกก็เมื่อวันที่5มีนาคมและครั้งที่2ก็มาติดตามกันอีกทีเมื่อวันที่2เมษายนโดยในการประชุมนั้นเราได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อจะรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในทุกโหมดของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยถนนรถไฟเครื่องบินทางน้ำนะครับอาทิเช่นนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้บขส.เตรียมรถให้เพียงพอโดยเราคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 100,000 ถึง 120,000 คนต่อวันค่ะตรงนี้เราได้เตรียมรถโดยสารให้ที่พร้อมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กรุณาไปตรวจความเตรียมพร้อมของทางบขส.ซึ่งท่านดูแล้วท่านก็มีความพอใจนะครับค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยทางรถไฟก็ได้มีการสั่งการให้การรถไฟนะครับจัดเพิ่มขบวนรถไฟให้เพียงพอสำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยทางเครื่องบินก็ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษขึ้น104เที่ยวบินซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 18,000 คนโดยครอบคลุมไปทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่สมุยอุบลอุดรขอนแก่นและที่สำคัญคือผมได้สั่งการให้ทางสำนักการบินพลเรือนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมผู้โดยสารก็ให้สั่งให้เคร่งครัดนะครับว่าในช่วงนี้ค่าโดยสารจะให้ขึ้นมากกว่าปกติไม่ได้โดยไม่ให้สายการบินฉวยโอกาสในช่วงที่มีการเดินทางโดยมากและตกลงตรงนี้ก็สามารถทำไปด้วยดีนะครับและสำหรับการเดินทางทางน้ำเองในแหล่งเที่ยวต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเช่นสมุยก็มีการประสานกับผู้ประกอบการให้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินนะครับครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยนะครับเราได้มีการขอความร่วมมือให้รถบรรทุกงดวิ่งในเส้นทางหลักแล้วก็ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสั่งให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางถนนสำคัญให้ดำเนินการคืนพื้นที่ผิวจราจรโดยเฉพาะสำหรับถนนพระราม2ซึ่งเป็นถนนสู่ภาคใต้ก็ได้มีการดูแลเป็นพิเศษครับโดยได้มีการให้ทางกรมทางหลวงนะครับทดลองบริหารการจัดการจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะได้จำลองว่าพอเวลาช่วงสงกรานต์เนี่ยจะได้เตรียมความพร้อมไหมครับครับแล้วก็มีการจัด reversible lane ต่างๆโดยได้ขอความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถส่วนตัวให้ใช้เส้นทางสายรองซึ่งอาจจะไกลกว่านะครับแต่ว่ารถก็ติดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะถึงเป้าที่หมายเร็วกว่านะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการและนอกจากนี้นะครับเรายังมีมาตรการป้องกันรถติดหน้าด่านเพราะต้องไปเสียเวลาในการเก็บเงินนะครับใช่ค่ะด่านมอเตอร์เวย์ใช่ครับซึ่งสมัยตอนผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมครั้งแรกผมก็แก้ไขโดยให้ไม่เก็บเงินให้ประชาชนแล้วก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้กันมาต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้นะครับเราจะยกเว้นเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด5เส้นทางนะครับคือทางพิเศษบุรพาวิถี
ทางพิเศษกาญจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตถารวมถึงทางพิเศษเฉลิมมหานครวันไหนคะนั่นคือสิ่งที่ได้เกี่ยวครับใช้ฟรีกันวันไหนบ้างคะเขาอยากรู้ใช้ฟรีวันไหนคะที่ไม่เก็บตังค์อ๋อครับใช้ฟรีก็ตั้งแต่วันที่จำรายละเอียดไม่ได้คือวันนี้เลยหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีคืนนี้ไหมคะคืนนี้น่าจะได้นะครับน่าจะได้ครับมันมีบางเส้นที่เริ่มได้เลยครับครับครับมันมีเนื่องจากว่าทางจะพูดยังไงคือในสัญญาสัมปทานเนี่ยกับทางผู้ประกอบการเขาก็สงวนสิทธิ์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เสียรายได้ไปเยอะเมื่อเราขอให้เขาลดเยอะเขาก็ยังมียังไม่สามารถทำได้ตามนั้นครับแต่ส่วนใหญ่จะได้หมดครับท่านตีพูดถึงพระราม2ท่านตีบอกว่ารถบรรทุกห้ามวิ่งก็ห้ามวิ่งตั้งแต่วันนี้เลยหรือเปล่าคะรถบรรทุกถูกครับถูกครับค่ะส่วนก่อสร้างนั่นแปลว่าวันนี้วันที่11แล้วการก่อสร้างถนนโดยเฉพาะพระราม2แล้วก็เส้นอื่นๆเนี่ยจะมีการคืนพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีการก่อสร้างใดๆถูกไหมคะไปจนถึงวันที่17ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแล้วเท่าที่จำลองดูการจราจรเป็นไงเห็นบอกว่าพระราม2ต่อให้คืนพื้นที่เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่ารถมันก็คงยังจะติดอะค่ะเพราะรถมันจะเยอะแน่นหนาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสายใต้อะค่ะครับคืออย่างนี้นะครับคือเราต้องยอมรับว่าถนนพระราม2นั้นยังมีส่วนก่อสร้างยังไม่เสร็จอีกจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการขยายเลนต่างๆยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งผมเองก็ได้ไปเร่งรัดผู้รับเหมาแล้วก็ทางผู้รับเหมาเองก็จะพยายามจะทำให้เสร็จในช่วงประมาณมิถุนายน68ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่มิถุนายน68ผมมั่นใจนะครับว่าการเดินทางพี่น้องสู่จังหวัดภาคใต้ในช่วงพระราม2จะไม่มีการติดขัดแน่นอนเลยครับตรงนั้นครับแต่ขอเวลานิดนึงครับแต่ในช่วงนี้เองเราต้องไปบริหารจัดการครับคือถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีมันจากการที่ติดน้อยก็จะติดมากแต่ถ้าบริหารที่ดีมันก็จะลดการติดขัดลงไปบ้างนะครับแต่ต้องยอมรับครับช่วงเทศกาลนี้ยังไงก็มีการติดขัดครับต้องรับสภาพเลยทีนี้ในแง่ของการอำนวยความสะดวกนะฮะให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางอะไรตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วแหละทีนี้ท่านรัฐมนตรีฮะในส่วนของ KPI หรือว่าเป้าหมายของแต่ละโหมดการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรางเป็นบกเป็นน้ำเป็นอากาศตรงนี้เรามีการกำหนดไว้อย่างไรไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆครับสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยนะที่ผมให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการขนส่งโดยรถสาธารณะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมามันจะสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตอย่างมากนะครับคือเราพยายามจะกำหนดการขนส่งโดยสาธารณะเนี่ยพยายามจะให้ศูนย์ครับโดยว่าสำหรับรถโดยสารของบขส.ก็จะมีการไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรวมถึงวัดไข้นะครับว่าช่วงนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากนั้นเองก็มีการตรวจอุปกรณ์ของตัวรถโดยมีเช็คลิสต์ต่างๆว่าต้องตรวจอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถจากข้อมูลระบบ GPS แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่จะทำให้การขนส่งระบบสาธารณะนั้นจะมีความปลอดภัยขึ้นครับครับเมื่อสักครู่ท่านตีบอกว่าในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเราคุมแล้วไม่ให้มีการลักลอบในการแบบมาปรับราคาตั๋วขึ้นบินแพงเพราะมีคนใช้เยอะๆแต่ในส่วนของรถทัวร์รถบขส.แถวๆหมอชิดอ่ะมันก็จะได้ยินกันเป็นระยะนะมาแอบขายตั๋วผีบ้างแอบโขกราคาบ้างมาแอบขายตั๋วยืนบ้างเรามีการคุมเข้มตรงนี้อย่างไรไหมคะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ค่ะคือผมเชื่อมั่นใจว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยสุรพงศ์ก็ลงไปกำกับดูแลตรงนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ไปถามประชาชนที่เดินทางนะครับว่าเป็นยังไงมั่งราคาตั๋วต่างมีการขายขึ้นราคาจากเดิมไหมก็ปรากฏว่าทุกคนก็ยืนยันว่ามาซื้อในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าปกตินะครับผมวันนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเนื่องจากเราพยายามจัดรถให้เพียงพอแล้วก็คนที่จะจองซื้อเราให้จองตั้งแต่ล่วงหน้าเป็น1ปีเลยครับเพราะฉะนั้นการคอนโทรลค่าโดยสารต่างๆก็เป็นไปด้วยสามารถควบคุมได้ดีครับครับครับมีรายงานกลับมาหรือยังครับท่านรัฐมนตรีกรณี6สายการบินที่เราก็ขอให้มีการเพิ่ม104เที่ยวบินว่าตกลงมาครบตามนัดหรือเปล่ามาครับมาครับอันนี้มีการยืนยันกันครับครบ 100% นะไม่มีปัญหาเช่นโรเตทเครื่องไม่ทันเมนเทนแนนซ์เครื่องไม่ทันอะไรอย่างนี้ไม่มีคงเพราะผมเชื่อทาง
ทางสายการบินให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเขาต้องทำเท่าที่มีการพูดคุยกันตัวผมเองก็ได้มีการคุยกับผู้บริหารของสายการบินเองเรานั้นด้วยตัวเองนะครับครับทุกสายการบินให้การยืนยันครับค่ะส่วนเดินทางเที่ยวกลับนี่เรื่องรถเรื่องเครื่องบินเรื่องอะไรต่างๆเราก็เตรียมความพร้อมไม่รับขากลับอีกรอบนึงไหมคะถูกครับแล้วทั้งขาไปและขากลับเรามีการทำข้อมูลต่างๆว่าขาไปนี้จะมีประชาชนออกจากกรุงเทพไปกี่คนขากลับจะกลับช่วงไหนบ้างอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่สงกรานต์ปีนี้มีการหยุดค่อนข้างยาวการทยอยกลับไปต่างๆก็อาจจะค่อยๆทยอยการไม่รอจนวันสุดท้ายก็จะทำให้การจราจรเฉลี่ยกันไปทำให้การติดขัดถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้ลดการติดขัดลงไปได้บ้างครับค่ะเอาละค่ะมีความชัดเจนนะคะขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีคะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะน้องทีมงานบอกแล้วนะคะทางด่วนที่รัฐมนตรีบอกไปเมื่อสักครู่ขึ้นฟรีหลังเที่ยงคืนวันนี้แต่ถ้าเดินทางวันนี้ก็ยังต้องเสียสตางค์ไปก่อนครับรับทราบกันตามนี้แต่ทีนี้ทางด่วนเริ่มวันนี้ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนวันนี้ไงแต่ตอนนี้ยังเสียตังค์ก่อนไม่เที่ยงคืนเมื่อคืนอ๋อเที่ยงคืนที่ผ่านมาเหรอก็คือเริ่มวันที่11ก็คือวันนี้ก็ได้ฟรีแล้วโอเครับทราบตามนี้ทีมงานแจ้งมาขอบคุณด้วยนะคะแต่ก็มีแค่5สายทางนะที่ฟรีเพราะอื่นๆมันจะมีสัมปทานที่ให้เอกชนหรือมีบางสายทางอาจจะถูกขายเป็นทรัพย์สินเข้าไปในกองทุนแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขที่แบงค์อยู่ๆจะไปต่อรองเขาก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่า5เส้นนี้ก็ไม่น้อยนะคิดเป็นมูลค่าก็เยอะเหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสใช้ฟรีในช่วงเทศกาลแบบนี้แหละแต่ที่ออกหลักๆอย่างบูรพาวิถีกาญจนาภิเษกศรีรัตน์นะอุดรรัตยาเฉลิมมหานครผมว่าเหล่านี้เยอะมีประโยชน์ใช่แล้วมันเป็นเส้นทางที่คนใช้เยอะเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเช็ครถแล้วนะคะเช็คเส้นทางแล้วกรุณาเช็คคนขับด้วยนะคะเช็คตัวเองด้วย นะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการเดินทางอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าปกติก็ต้องทำใจเรานำเสนอไปแล้วเมื่อวานตำรวจทางหลวงเขาก็มีจุดพักแต่ละจุดนะคะในการให้บริการหรือถ้าไม่ไหวอยากจะพักนอนก็ติดต่อได้จองล่วงหน้าได้แต่ไม่ได้มีเยอะนะแต่ละจุดอาจจะมี1ห้องหรือพักได้สักไม่กี่คนเท่านั้นเองนะคะ